ซึ่งพอทางเมเดดีนนะครับได้ลืมตาขึ้นมาเธอนั้นก็พบว่าโกเล่ของเธอนะครับได้ไปฟันใส่ผิดคนนั่นเองซึ่งในขณะที่ฟอสกำลังนอนจมกองเลือดนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าเมเดดีนนะครับก็ได้ไปสังเกตเห็นรอยอะไรบางอย่างคล้ายๆกับรอยฟันมังกรโดยรอยฟันมังกรนี้นั้นเธอนั้นจำได้ว่ามันนั้นเป็นรอยของอดีตขุนพลศักดิ์สิทธิ์หมายเลข9บาลลอยเทมเปอร์กีฟซึ่งบาลลอยนั้นก็ได้เสียชีวิตจากเงื้อมือของจูเลียตก่อนหน้านี้ซึ่งเนื้อหาในตอนนี้มันจะอยู่ในไซส์สตอรี่เล่มที่4นะครับแต่ผมจะเล่าโดยสรุปก็คือว่าประมาณ 4-5 เดือนก่อนเหตุการณ์ในเรื่องราวหลักนะครับไรฮาร์ดจูเลียตและก็ทางเฟลิสนั้นพวกเขานะครับได้รับภารกิจในการคุ้มกันสมาชิกสภาป่า2คนนะครับเดินทางไปยังจักรวรรดิเพื่อลงนามในสนธิสัญญาที่ทางจักรวรรดิกับทางอาณาจักรลูกูนิก้านั้นจะไม่ลุกลามซึ่งกันและกันแต่ได้เผอิญครับว่าไรฮาร์ดนั้นดันโชคร้ายว่าตัวเองนั้นน่ะไปยืนอยู่หน้าศพของบัลลอยเข้าซึ่งต่อมาครับไรฮาร์ดนะครับก็ได้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดฐานในการฆ่าคนทำให้ไรฮาร์ดหลับพักผ่อนครับไม่มีทางเลือกอื่นจะไปต้องทำการจับจักรพรรดิวินเซนต์เป็นตัวประกันและทำการต่อสู้กับแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์3คนซึ่งในภายหลังครับทั้งวินเซนต์จูเลียตเฟลิสและก็ไรฮาร์ดครับจะได้ข้อสรุปแล้วว่าแท้จริงแล้วบัลลอยนั้นไม่ได้ตายแต่บัลลอยนั้นแกล้งตายนั่นเองครับผมเพราะว่าการแก้การนี้จะเป็นการบีบเบนความสนใจเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บัลลอยครับทำการแก้แค้นไรฮาร์ดเพราะว่าไรฮาร์ดนั้นทำการฆ่าไมล์พี่ชายร่วมสาบานของเขาซึ่งได้ตายเมื่อไม่กี่เดือนก่อนในปฏิบัติการในภารกิจลูกูนิก้าแต่ในภายหลังครับบัลลอยก็ได้ดูกับจูเลียตจนทำให้เขานั้นได้เสียชีวิตซึ่งประมาณถึงปัจจุบันครับเมเดดีนที่ได้เห็นรอยของบัลลอยบนคอของฟลอปนั้นเธอนะครับอยากจะนำฟลอปนั้นมาสอบสวนแต่ว่าตอนนี้ครับฟลอปนั้นได้นอนจมกองเลือดอยู่นั่นเองและในจังหวะนั้นเองครับผมทางเลวนะครับก็เตรียมที่จะไปช่วยฟลอปเมเดดีนครับรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บของฟลอปนี่นั้นไม่สามารถรักษาได้โดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดเจอบาดแผลทางกายภาพแล้วก็จะต้องรักษาด้วยยาแล้วก็ปรากฏว่าครับเมเดดีนก็ได้ประหลาดใจเพราะว่าทางเลวนั้นได้ทำการให้เวทมนต์รักษานะครับในการรักษาฟลอปซึ่งเวทมนต์นั้นจัดว่าเป็นของที่หายากมากในจักรวรรดิซึ่งเลนครับก็ได้ใช้วิธีการที่พี่ซีล่าได้สอนเธอมาในการเป็นเวทมนต์รักษานั่นเองพี่ซีล่าครับได้เน้นย้ำกับเลมว่าเวทมนต์รักษานั้นมันไม่ใช่การรักษาบาดแผลที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นแต่ว่าเวทมนต์รักษานั้นแท้จริงแล้วมันก็คือเวทมนต์ในการช่วยชีวิตต่างหากซึ่งขณะนี้เองครับผมก็ปรากฏว่าในขณะที่เลมกำลังรักษานั้นฟลอปนะครับก็ได้พูดกับเลมไปว่ามันน่าจะไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเกิดว่ารักษาฉันในตอนนี้ซึ่งเลมนะครับก็ตระหนักเลยว่าตอนนี้นั่นน่ะมังกรนั้นก็กำลังโหมกระหน่ำไปทั่วแม้ว่าจะรักษาฟลอปได้แล้วแต่ว่าปัญหาเรื่องมังกรนั้นก็ไม่สามารถแก้ได้ดังนั้นเลมนะครับจึงขอให้เมเดดีนั้นพามังกรนั้นล่าถอยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็เธอนั้นจะไม่สามารถรักษาต่อไปได้เมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมทางเมเดดีนครับจะได้โกรธไปอย่างมากจะได้ทำการคว้าคอเลมและบอกกับเลมว่าการสั่งให้มังกรล่าถอยนั้นถือว่าเป็นการดูหมิ่นมังกรจะทำให้มังกรโกรธมากซึ่งเลนครับก็รู้สึกกดดันเป็นอย่างมากภายใต้การบีบคอนะครับของทางเมเดดีนแต่เลมนะครับก็ได้พูดไปว่าถ้าเกิดว่าเธอฆ่าฉันแล้วก็มันนั้นน่ะจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมทางเมเดดีนครับจึงไม่มีทางเลือกอื่นครับจึงปล่อยให้ทางมังกรนั้นล่าถอยไปแต่ว่าทางเมเดดีนครับก็ได้ทำการจับตัวเลมแล้วก็ทางฟลอปนั้นไปที่คฤหาสน์ของนายกรัฐมนตรีในเมืองหลวงของจักรวรรดิซึ่งเรานะครับก็จะได้มีการแนะนำสั้นๆว่าแท้จริงแล้วบัลลอยอดีตแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ที่ตายไปนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นทั้งผู้มีพระคุณและเพื่อนของทางฟลอปแล้วก็ทางมีเดียมนั่นเองเลมนะครับได้ถูกนำตัวไปหานายกรัฐมนตรีซึ่งพอนายกรัฐมนตรีเบอร์สเตทมาพบนี่เองครับผมเลมนะครับก็เลยตระหนักเลยว่านายกรัฐมนตรีคนนี้นั้นคือศัตรูของวินเซนต์และเลมนะครับก็ยังคิดอีกว่าถ้าหากว่าซูบูรุรู้เรื่องแล้วก็ซูบูรุนั้นจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าเธอนั้นถูกจับซึ่งสิ่งนี้เองครับผมก็ทำให้หัวใจของเลมนั้นรู้สึกเจ็บปวดเลมนะครับได้ถามกับนายกรัฐมนตรีไปว่าทำไมนายกรัฐมนตรีเบอร์สเตทถึงได้ทำการก่อกบฏนายกรัฐมนตรีเบอร์สเตทนะครับจะได้พูดไปว่าในการเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดินั้นน่ะคุณนั้นน่ะจะต้องโหดเหี้ยมทั้งส่วนบนและส่วนล่างแต่ในขณะเดียวกันวินเซนต์น่ะไม่สามารถโหดเหี้ยมในส่วนล่างของตัวเขาได้วินเซนต์น่ะไม่สามารถให้กำเนิดทายาทได้ซึ่งจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิทุกคนนั้นจะต้องไปทิ้งทายาททั่วทั้งประเทศนี้เพื่อที่จะให้เหล่าทายาทนั้นทำการต่อสู้ดิ้นรนและผู้ชนะนั้นก็จะได้กลายเป็นราชาแต่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ของวินเซนต์นั้นไม่ดีพอเขานั้นไม่มีมากพอมันนั้นยากที่จะรับประกันคุณภาพได้วินเซนต์นั้นจึงไม่มีคุณสมบัติในการเป็นจักรพรรดิเลมนะครับจึงได้รู้สึกแปลกๆและถามกับทางนายกรัฐมนตรีไปว่าทำไมถึงบอกเรื่องนี้กับเธอนายกรัฐมนตรีเบอร์สเตรทนะครับจะได้บอกไปว่าเลมนั่นน่ะเป็นทั้งยักษ์แล้วก็เป็นผู้รักษาที่ดีเวทมนต์รักษานั้นถือว่าเป็นสมบัติอลัมค่าของจักรวรรดิเป็นอย่างมากหวังว่าเลมนั่นจะร่วมมือกับเขาและนายกรัฐมนตรีเบอร์สเตทนะครับยังได้บอกไปว่าเลมนั้นสามารถอยู่ที่นี่ได้ที่นี่ก็คือคฤหาสน์ของเขาเองขอให้เธอนั่นน่ะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอย่างหลังจากนั้นเองครับผมนายกรัฐมนตรีเบอร์สเตทนั้นจะได้จากไปเลมนะครับจะได้มองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นมังกรบินนะครับและเธอนั้นก็ได้นึกถึงซูบารุขึ้นมาและทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่บายไม่ถูกฟลอปนะครับได้ตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับข้างเตียงของฟลอปก็คือเมเดดีนั่นเองเมเดดีนะครับได้ถามกับฟลอปไปว่ารอยที่คอนี้นี่ได้มาจากไหนฟลอปนะครับจะได้บอกไปว่ารอยนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของคณะพาราดอนภาพที่แสดงเห็นถึงว่าพวกเขานั้นเป็นคนของบาลลอยหลังจากนั้นเองครับผมทางเมเดดีนะครับก็เลยบอกไปว่าเธอนั้นน่ะได้รับเกียรติรับตำแหน่งสืบทอดจากบาลลอยในการเป็นแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์หมายเลข9ซึ่งเป้าหมายของเธอนั้นก็คือทำการแก้แค้นศัตรูนั่นก็คือจักรพรรดิวินเซนต์แต่เดิมทีแล้วบาลลอยน่ะควรถูกเลือกให้เป็นคู่หูของเธอแต่ว่าบาลลอยนั้นน่ะได้ถูกจักรพรรดิวินเซนต์นั้นหักหลังและสุดท้ายก็ได้ตายด้วยมือของจูเลียตซึ่งสิ่งนี้เองครับผมก็ทำให้ฟลอปนะครับรู้สึกโกรธจักรพรรดิวินเซนต์ไปอย่างมากเพราะท่านนี้ได้รู้การกระทำของ
วินเซนต์และเหตุการณ์ครับก็ตัดภาพมาที่ซูบารุตอนนี้ซูบารุครับได้ถูกระเบิดและได้ถูกเคลื่อนย้ายข้ามทะเลมานั่นเองซูบารุครับได้ตื่นขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ครับเขานั้นอยู่ในสถานที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับนั่งอยู่ข้างเขาท่าทีของเขานั้นดูพิเศษอย่างยิ่งและในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมมันก็จะเป็นจังหวะที่ทางทอสแล้วก็อารากิยานั้นไปที่เกาะดาบธาตุเพื่อทำภารกิจร่วมกันพอดีซึ่งตอนนี้ครับทอสก็เหมือนกับผู้ใต้บังคับบัญชาของอารากิยะซึ่งเกาะดาบธาตุนี่ครับผมซูบารุนั้นก็กำลังอยู่ที่นี่ด้วยนะซูบารุเขาไม่รู้จักคนตรงหน้าว่าเป็นใครจะได้ถามกับเขาว่าเขานั้นเป็นใครอย่างนั้นเหรอทางเซซิลัสนะครับก็เลยบอกไปว่านั่นเป็นคำถามที่ดีและเขาน่าจะบอกอย่างจริงใจและการที่เขาบอกนายนี่นั้นถือว่าเป็นความเมตตาอย่างยิ่งเขานั้นมีชื่อว่าเซซิลัสเซกมอนหรือที่จะรู้จักกันในชื่อสายฟ้าสีเงินแห่งวอลาเคียและเป็นไก่ทอดยอดนิยมของโลกและตอนนี้ครับสภาพของซูบารุนั้นความคิดเด็ก10ขวบนั้นได้แทรกซึมเข้าไปในความทรงจำเขาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วซูบารุครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นมีชื่อว่านัสกิอังตอนแรกซูบารุจะบอกว่านัสกิจังนะครับซึ่งซูบารุครับก็ได้ถอนหายใจออกมาและรู้สึกโล่งอกไปในตัวซูบารุครับเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหน้านี้คือสายฟ้าสีน้ำเงินเซซิลัสจริงๆอย่างนั้นเหรอแต่ซูบารุครับก็ไม่มีข้อพิสูจน์ได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นคือเซซิลัสจริงๆเขานั้นจึงไม่เสียเวลาที่จะสงสัยต่อไปและทำการสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้ครับเปรียบเสมือนกับห้องขังที่ทรุดโทรมไปอย่างมากซูบารุครับจะได้ถามกับเซซิลัสไปว่าที่นี่นั้นมันไม่ใช่เมืองแห่งเวทมนต์เคออสเฟรมอย่างนั้นเหรอเซซิลัสนะครับก็เลยบอกว่าที่นี่คือเกาะดาบธาตุมันนั้นบังเอิญอยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองแห่งเวทมนต์พอดีเซซิลัสนะครับก็ยังบอกไปว่าสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือการดวลแห่งชีวิตและความตายในเกาะดาบธาตุนี้ถ้าเกิดว่านายนั้นไม่ทำการฆ่าศัตรูจะต้องถูกฆ่าซึ่งก็ทำให้ซูบารุครับดูสับสนอย่างยิ่งเขานั้นเพิ่งจัดการกับทางโฮเบิร์ตไปก็ได้ถูกส่งมายังเกาะดาบธาตุแล้วเหรอเซซิลัสนะครับก็ยังได้บอกกับซูบารุอีกว่าสถานที่แห่งนี้นั้นอย่านอนมากเกินไปในตอนกลางคืนเกาะดาบธาตุนี้ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสีดำหากต้องการไปที่ชายฝั่งแล้วก็นั้นน่ะสามารถใช้สะพานแขวนได้ซึ่งสะพานแขวนนี้ก็มีเพียงแห่งเดียวสถานที่แห่งนี้นั้นเปรียบเสมือนกับพุกตามธรรมชาตินอกจากนี้แล้วก็ยังได้มีกวางสาวคนหนึ่งนั้นที่มากับนายด้วยและเซซิลัสนะครับก็ยังบอกไปว่ากวางสาวตัวเล็กนั้นเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ซึ่งตอนนี้กวางสาวคนนั้นก็กำลังนอนอยู่ในห้องบำบัดซึ่งห้องบำบัดแต่ความหมายจริงๆมันก็คือห้องดับจิตที่นี่มันนั้นไม่มีการรักษาเพราะถ้าหากว่ามีการรักษาแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตบนเกาะดาบธาตุนั้นก็จะลดลงมันจะขัดต่อนโยบายของเจ้าของเกาะซูบารุเขาได้บอกไปว่าเขาน่าจะเป็นที่ต้องพากวางสาวคนนั้นกลับไปที่นครแห่งความกุลาหลเคออสเฟรมเพื่อเผื่อว่าตอนนี้นั้นยอหน้ากำลังตามหาทางทันซ่าอยู่เช่นกันเซซิลัสนะครับก็เลยบอกไปว่านายนั้นไม่สามารถหลบหนีไปจากสถานที่แห่งนี้ได้จนถึงตอนนี้ก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถหลบหนีไปได้ใช่แล้วครับคนที่ว่านั้นก็คือพี่เอาของเรานั่นเองและเนื่องจากว่าเอานั้นได้หนีไปได้ในปีนั้นทำให้ทั้งเกาะนั้นหวาดกลัวกับคำสาปมันนั้นเป็นการฝ่าฝืนความตายซึ่งการต่อต้านคำสาปนั้นก็หมายถึงความตายดังนั้นจึงไม่สามารถมีใครออกไปได้แม้แต่ตัวเขาเองหรือก็คือทางเซซิลัสนะครับก็ไม่สามารถออกไปได้แม้ว่านายนั้นจะมาที่นี่ด้วยเหตุอันใดก็ตามตราบใดที่นายนั้นได้ขึ้นเกาะแห่งนี้แล้วนายนั้นก็จะถูกจารึกด้วยเครื่องหมายคำสาปและกลายเป็นสมาชิกของเกาะดาบธาตุและไม่ว่านายนั้นจะมาด้วยสาเหตุอะไรนะก็ถูกมนต์สะกดไปที่เรียบร้อยแล้วซูบารุไม่เห็นดังนั้นเองครับผมจะได้คิดมาประมาณว่าหรือนี่อาจจะเป็นผลที่ทางทำไมตัวตนของสายฟ้าสีเงินเซซิลัสนั้นถึงไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ซูบารุครับจะได้กล่าวกับทางเซซิลัสไปว่าตัวตนของเซซิลัสในฐานะไม่ทับศักดิ์ศรีทั้ง9นั้นไม่สามารถนำมาอ้างได้อย่างนั้นเหรอไม่สามารถเรียกร้องการสนับสนุนจากโลกภายนอกได้เลยหรือไม่เซซิลัสนะครับได้งงไปอย่างมากว่าไอ้แม่ทับศักดิ์ศรีทั้ง9นี่มันคืออะไรเหรอเซซิลัสได้บอกอีกว่าอันที่จริงแล้วนั้นเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขานั้นมาที่นี่ได้อย่างไรเหมือนกับว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างในหัวสมองเขาที่คลาดเคลื่อนไปอ๋อแท้จริงแล้วเมื่อกี้นี้น่ะนายบอกว่าตัวเองนั้นชื่อบัตใช่หรือไม่โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ